้นเนี่ยจะมีส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพงานของพวกเราซึ่งหมายถึงคุณภาพของรัฐสภาของเราเราคุยกันให้เข้าจุดที่คิดว่าในเวลาสั้นๆ2 ชั่วโมงเช้าเนี้ยจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่ปฏิบัติหน้าที่สบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและราชบัญญัติต่างๆพระราชกำหนดกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบังคับต่างๆไม่ใช่ทำตามคำนั้นเพราะนั่นคืออำนาจเป็นธรรมไม่ถูกต้องในความหมายอย่างกว้างซะก่อนครับผมก็เลยจะนำเสนอแนวคิดแรกอย่างนี้ว่าอันว่าหลักนิติธรรมย่อมครอบงำทั้งกระบวนการและเนื้อหาเป็นกรอบแห่งอำนาจของทุกองค์กรรวมทั้งศาลและรัฐสภามิให้หลงไปตามโลกาหรืออัตตาธิปไตยคือถือธรรมาธิปไตยซึ่งเป็นของวิเศษของอารยธรรมชาวพุทธศาล9 ศาลเพราะมันผิดแล้วผิดเล่ายกย้อนศพระบบการจัดทำกฎหมายได้แยกแยะเอาไว้ให้ผู้ใช้ดูได้ง่ายขึ้นเป็นระบบขึ้นเรื่องนี้อะไรคือสิ่งที่ให้ทำได้ให้ทำไม่ได้อะไรคือส่วนที่เป็นเงื่อนไข1 2 3แม้แต่ในออฟฟิศแม้แต่ในที่สาธารณะหลักนิติธรรมถูกนำมาใช้ในชื่อเรียกว่าหลักสุจริตไม่ได้อ้างหลักนิติธรรมแต่หลักสุจริตคือพื้นที่ที่สองของหลักนิติธรรมต่อจากหลักความชอบธรรม